เตรียมฝากขังอีก5รายแก๊งอดีตนางงามกับพวกอุ้มคนจีนสีเทาเรียกค่าไทยข้ออ้างอุ้มเพื่อชาติฟังไม่ขึ้น19เมษายนพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีกลุ่มคนร้าย6คนที่มีนางสาวเพชรดาหรือน้ำเพชรอดีตผู้เข้าประกวดนางงามเวทีดังร่วมกันก่อเหตุอุ้มคนจีนยัดกล่องพลาสติกเรียกค่าไทยกว่า 3.9 ล้านบาทในพื้นที่สน.ลุมพินีว่าเมื่อคืนนี้ได้สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง5คนแล้วเบื้องต้น4คนให้การเป็นประโยชน์แต่น้ำเพชรยังคงให้การปฏิเสธทั้งนี้ถึงแม้ทางน้ำเพชรจะอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดหลายส่วนทั้งข้อความที่พูดคุยวางแผนยืนยันว่ามีพยานหลักฐานแน่นหนาที่จะดำเนินคดีกับน้ำเพชรศาลจึงอนุญาตหมายจับส่วนประเด็นที่เพื่อนของน้ำเพชรอ้างว่าหลังเกิดเหตุตัวน้ำเพชรได้เข้าแจ้งความว่าแฟนหนุ่มชาวจีนหายตัวไปแต่ทางตำรวจสน.ลุมพินีไม่รับแจ้งความเนื่องจากไม่ครบ24ชั่วโมงนั้นพลตำรวจตรีธวัชเกียรติเปิดเผยว่าน้ำเพชรและเพื่อนสาวได้เดินทางมาแจ้งความจริงโดยก่อนหน้านี้เพื่อนของผู้เสียหายชาวจีนได้เข้ามาแจ้งคนหายกับตำรวจไว้ก่อนแล้วจึงยืนยันว่าจากคำกล่าวอ้างที่ว่าตำรวจไม่รับแจ้งความเพราะหายไปยังไม่ครบ24ชั่วโมงนั้นไม่เป็นความจริงซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและเพื่อป้องกันพยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวผู้สูญหายตำรวจจะรับแจ้งความและดำเนินการสอบสวนทันทีโดยสามารถแจ้งความซ้ำกันได้และตำรวจต้องรับแจ้งส่วนคดีนี้หลังจากที่เพื่อนผู้เสียหายเข้าแจ้งความตำรวจก็จะเร่งตรวจสอบวงจรปิดทันทีทั้งนี้อยู่ระหว่างการให้พนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเป็นการแจ้งความเพื่อจัดฉากของน้ำเพชรหรือไม่ส่วนหลักฐานเรื่องเส้นทางการเงินยังไม่เชื่อมโยงกับน้ำเพชรโดยตรงแต่มีพยานหลักฐานเส้นทางการเงินไปยังนายกบและนางสาวตาชัดเจนและยังไม่พบบุคคลอื่นนอกจาก6คนที่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องรถเบนซ์ของผู้เสียหายพนักงานสอบสวนจะยึดเอาไว้ตรวจสอบเพราะเป็นพยานหลักฐานในการก่อเหตุซึ่งประเด็นที่นายกายสามารถนำกุญแจรถคันนี้มาให้นายกบใช้ขับไปประจวบคีรีขันธ์นั้นได้อย่างไรอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมด้านแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งเพื่อนของน้ำเพชรกล่าวอ้างว่านายกบหรือบอสเป็นผู้วางแผนทั้งหมดและที่ทำไปเนื่องจากหึงหวงเพราะติดหนี้การพนันจึงต้องการเงินผู้บังคับการคาดว่าน่าจะเกิดจากความโลภต้องการเงินมากกว่าทางนี้คำให้การต่างๆยังอยู่ในสำนวนซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนจะเรียกเพื่อนมาสอบหรือไม่ต้องดูความเชื่อมโยงอีกครั้งส่วนกรณีที่นายกบหนึ่งในผู้ต้องหากล่าวกับสื่อว่าที่ก่อเหตุไปก็เพื่อประเทศชาติเนื่องจากผู้เสียหายเป็นกลุ่มจีนสีเทานั้นพลตำรวจตรีธวัชเกียรติระบุว่าสิ่งสำคัญคือนายกบรับสาภาพว่าก่อเหตุจริงส่วนสาเหตุมาจากอะไรก็เป็นเพียงแค่คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาแต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ตรวจสอบปูมหลังของผู้เสียหายอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาในประเทศนอกจากเรื่องที่ถูกหมายจับคดีช่อโกงจากประเทศจีนส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ทางพนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง5รายไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเป็นคดีอุกชะกันสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ